เหมือนWi-Fi ทั่วๆไปกล้อง 4G ทั่วๆไปที่เราใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับเขาจะออนไลน์อัตโนมัตินะครับอย่างตัวอย่างของกล้อง HiView นะครับหรือกล้องยี่ห้ออื่นๆนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้ใส่ซิมไปแล้วเขาจะไม่ออนไลน์นะครับซิมตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นตัวกระจาย Wi-Fi ให้กล้องอีกทีนึงนะครับกล้องจะต้องมาทำการเชื่อมต่อหรือจับ Wi-Fi ตัวนี้ด้วยนะครับคล้ายๆว่ากล้องตัวนี้เขามีอุปกรณ์2ตัวใช้ไฟร่วมกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์2ตัวนี้เขาทำงานแยกกันนะครับมีเราเตอร์ 4G อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีกล้อง Wi-Fi อยู่ในนี้ด้วยนะครับเขาทำงานแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ซิมไปแล้วเขาก็จะไม่ทำงานทันทีนะครับเขาจะไม่ออนไลน์ทันทีเราจะต้องมาสั่งงานให้กล้องตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราเตอร์ 4G ตัวนี้ก่อนนะครับ